วัสดีครับท่านผู้ชมท่านกำลังอยู่ในรายการปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นกับผมอาจารย์ธาดานะครับรายการนี้จะนำเรื่องราวสาระของความเชื่อสิ่งลึกลับไสยศาสตร์โหราศาสตร์แต่แน่นอนเราเป็นที่ปรึกษาที่แนะนำให้ท่านนะครับทุกวันผมจะมีอาจารย์ผู้รู้นะครับมาทำนายทายทักให้ข้อชี้แนะกับท่านนะครับสำหรับก่อนจะเข้ารายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ธนาเทิร์ฟนะครับผลิตภัณฑ์ธนาเทิร์ฟซึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเพศชายนะครับสำหรับเพศชายนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและวันนี้นะครับเราพบกับอาจารย์นะครับซึ่งจะมาเป็นอาจารย์กับท่านผู้ชมนะครับคอยชี้แนะว่าท่านควรจะปฏิบัติอย่างไรต่างๆและจะมีข้อปฏิบัติโดยเอานะครับดูสดนะครับรายการดูสดนะครับว่าจะต้องใช้อะไรอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเราพบกับอาจารย์วรกรนะครับญาณคเนศนะครับซึ่งอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนะคะต้องสวัสดีท่านผู้ชมนะคะครับเปิดรายการเป็นครั้งแรกกับรายการปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือในช่วงนี้ก็คือ อยากจะทราบ เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆหรืออะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้แต่ก่อนที่จะทราบนะครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกผมก็เลยต้องขอประวัติอาจารย์ก่อนเป็นใครมาจากไหนท่านผู้ชมได้รู้จักอาจารย์วรกรยานคเนศนะครับนะคะตกลงใช้ยานเทพหรือเป็นดูดวงหรือเป็นอะไรอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ทั้งเขาเรียกว่ายานด้วยนะคะแล้วก็สายวิชาด้วยนะคะเพราะนั้นก็คือเรียกว่าพอเราเริ่มทำตรงนี้แล้วก็เรียกว่าครูนายส่งดีกว่านะคะจากวิชาที่ได้ศึกษามานะคะร่วม20ปีนะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นวิชาสายหนึ่งนะคะในเรื่องของการจับยามสัมตาซึ่งแต่โบราณนี้ก็คือจะมีในลักษณะที่เรียกว่าเราจะได้ยินจากโบราณว่าจับยามสัมตาใช่จับยามสัมตาบางทีคนก็มือขึ้นมานับนิ้วใช่ค่ะนะครับนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะคืออย่างสมัยก่อนนี้มันจะมีในลักษณะเขาเรียกว่าโหรมี2สายครับสายหนึ่งคือราชสำนักก็คือโหรที่อยู่ในวังกับอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าโหรบ้านๆที่เราจะเห็นเขาเรียกหมอดูประมาณนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยของสายเราจะเป็นสายราชสำนักนะคะซึ่งที่เรียกว่าจะถือกระดานชนวนนั่นแหละเป็นที่ปรึกษาภายในพระราชวังเราว่าเมื่อคืนฝันร้ายอย่างนี้แปลว่าอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นลักษณะของวิชาโดยทั่วไปก็คือสามารถถามได้ทุกๆคำถามนะคะจับเวลาทุกๆ2นาทีครึ่งนะคะทุกสิ่งถามได้หมดนะคะแปลว่าใน2นาทีครึ่งนี่ทุกอย่างเวลามันเปลี่ยนดาวมันเปลี่ยนถูกต้องถูกต้องคำถามที่คำถามเดียวกันถ้ามาต่างกัน2นาทีครึ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วใช่ตอบต่างกันนี่คือจุดที่ดีของวิชานี้ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในศาสตร์นี้ที่ศึกษามานะคะก็ร่วม20ปีเนี่ยก็คือจะเจาะลึกในเรื่องของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลโอ้โหนะคะตั้งแต่จากอาทิตย์มาเข้าจันทร์เป็นยังไงดวงดาวเดินยังไงและเข้ากับวิถีคนในธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจากหลักวิทยาศาสตร์ที่มีจริงของการโคจรในรอบสุริยะจักรวาลแล้วก็ใช้พลังคูดันออกมา อีกทางหนึ่งทั้งหลักวิทยาศาสตร์ที่หลักสถิติในการเก็บเข้ามาแล้วก็แรงครูจริงๆคือครูบาอาจารย์ในอดีตที่สะสมวิชากันมาถูกต้องค่ะนะครับมาประสิทธิ์ประสานให้เราถ้าเรายังเชื่อในพวกนี้นะครับต้องเชื่อในครูนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในหลายคนที่ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็หนึ่งรู้จากสายวิชาด้วย2รู้จากเขาเรียกว่ายานในนะแต่นะครับท่านผู้ชมนะครับในเบรก2กับเบรก3นะครับเรารับสายสดนะครับและบางท่านโทรไม่ติดพร้อมกับจะดูผ่าน SMS ไปเลยอาจารย์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับเตรียมเบอร์โทรเตรียมโทรศัพท์นะ SMS อยู่ข้างๆเราละนะครับ SMS นะครับ42218110แล้วก็เบอร์โทรนะครับสดนะครับรายการเรารายการสด026831768ขออย่างเดียวครับคนละ1คำถาม
นะครับคนละ1คำถามเท่านั้นแต่นะครับเป็นเบรก2เบรก3นะครับแต่ต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้วันเดือนปีเกิดใช้ชื่อใช้อะไรบ้างหรือเปล่าอาจารย์ครับเป็นชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็วันที่ท่านเกิดคือจันทร์อังคารพุธนะคะถ้าคนไหนมีเวลาก็ด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะนั้นจะขอว่าวันจันทร์อังคารพุธเวลาไหนไม่เป็นไรนะคะทำนายให้ได้นะคะเช่นบางคนเนี่ยข้าวของหล่นหายไม่รู้จะหายยังไงมันอยู่ตรงไหนเสียหายไหมอยู่ตรงไหนมันจะได้คืนไหมอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็คือตอนนี้ผมขอเบรกนะครับยังไม่รับสายเราจะให้เปิดตัวแนะนำครูบาอาจารย์ก่อนนะเบรก2เบรก3เราถึงจะเริ่มลุยกันเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับ SMS เราเตรียมกดนะ4221811กับเบอร์โทร026831768มีอะไรนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาจะมีก็ได้แต่วันเดือนปีเกิดอยากได้ว่าวันจันทร์วันอังคารที่เท่าไหร่ใช่ค่ะนะครับและคำถาม1คำถามนะครับเพราะนะครับถ้าบางคนนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือ SMS มานะครับบางคนจะยาวเราก็ต้องเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อให้กับทุกคนได้ทั่วถึงกันทีนี้นะคะบางคนนะครับเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมที่ฟรีใช่ค่ะแล้วถ้าอยากจะปรึกษาอาจารย์นะคะที่ไหนอาจารย์ค่ะโทรได้ที่1900-222-464 24ชั่วโมงโอ้โหนะคะ1900-222-464 ชั่วโมงแล้วก็เบอร์ส่วนตัวนะคะ0891432019นะคะครับ0891432019ค่ะทีนี้ต่างกันอย่างไรอาจารย์ต่างกันสิ่งที่ต่างก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าดูในมือถือหรือโทรส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้ฟิกซ์เวลานะคะค่าครูตามตกลงแล้วก็คุณอยากจะถามอะไรก็ถามเลยปกติก็คือจะสรุปให้โอนกันไปยังไงใช่นะคะนัดเวลาแล้วโทรแต่ว่าถ้าเป็นสาย1900เนี่ยนะคะมันนาทีละ15บาทก็แล้วแต่คำถามอยากถามสั้นก็ได้อยากถามยาวก็ได้เวลามันก็คือจะยิงไปนะคะทุกเครือข่ายเช่นกันครับผมแล้วอาจารย์ส่วนตัวเลยเจออาจารย์ได้ที่ไหนอ่ะนอกจากวันพฤหัสที่นี่นะครับอันนี้ที่ว่าหน้าจอแต่ส่วนตัวเจอกันเป็นๆเนี่ยเจอกันเป็นๆนะคะคือโดยปกติเนี่ยก็คือนัดแล้วก็คืออาจารย์จะออกไปพบได้ปกติdirect call center ใช่ call center อยู่นะคะโทรนัดเวลาได้นะคะถ้าเกิดจะดูกันส่วนตัวนะคะปกติก็คือจะดูด้านนอกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่านัดเป็นหมู่คณะก็ได้เช่นกันอาจารย์มีเมื่อกี้พูดเรื่องดวงอาจารย์ดูดวงค่ะแต่ถ้านัดด้านนอกผมไปคิดถึงศาสตร์ชัยภูมินะอาจารย์อาจารย์มีไปดูอย่างนี้หรือเปล่ามีค่ะมีทำอะไรบ้างอาจารย์นะคะแนะนำบ้างก็คือจริงๆแล้วในเรื่องของชัยภูมิไทยถ้าเป็นในส่วนของอาจารย์ที่ศึกษามาก็คือจะเกี่ยวกับในเรื่องของแนวของคนไทยก็เป็นชัยภูมิที่เป็นพื้นที่ประเทศไทยเราจะต่างกับฮวงจุ้ยนะคะถ้าเกิดว่าทางศาสตร์จีนเขาจะเรียกฮวงจุ้ยนะแต่ของไทยก็คือชัยภูมิเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในหลักของการดูทิศทางของลมพื้นที่นะคะพื้นที่ด้านหน้านะคะแล้วก็คือโดยรวมก็คือสภาวะแวดล้อมของที่ตั้งบ้านจริงๆก็เหมือนกันแหละฮวงจุ้ยแหละฮวงก็ว่าน้ำจุ้ยฮวงไม่ลมจุ้ยเป็นน้ำเพียงแต่ใช้คนละหลักแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าภูมิประเทศของจีนภูมิประเทศกับของไทยมันต่างกันถูกต้องนะจีนนี่เป็นเนินภูเขาเป็นเนินที่ราบสูงแต่ของไทยเป็นที่ราบลุ่มราบลุ่มนะคะเป็นพื้นที่ราบแต่หลักการผมว่าพื้นฐานวิชาน่าจะมาคล้ายๆแต่ว่าในหลักของชัยภูมิไม่มีการทุบครับนะคะหลักชัยภูมิไม่มีการทุบเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของการจัดทิศให้เหมาะสมกับเกณฑ์ดวงชะตาของผู้นั้นก็ต้องดูดวงชะตาถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเราจะวางดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นนะคะเข้ากับบ้านว่าอยู่แล้วยังไงถึงดียังไงถึงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วยังไงถึงได้เงินครับนะคะอันนี้ก็พอดีอาจารย์บอกว่าออกไปรับดูให้ต่างๆตามที่นัดผมก็เลยนึกถึงว่าบางคนจะให้นัดไปดูสถานที่อาจารย์จะดูได้ไหมได้ก็เลยต้องถามนะคะสรุปอาจารย์อยู่วงการนี้มา20กว่าปีใช่ค่ะก็ต้องเป็นครูแล้วสิเป็นครูค่ะแล้วบางท่านอยากไปเรียนกับท่านอ่ะมีไหมท่านไปสอนที่ไหนสมาคมไหนหรือเปล่าไม่แต่ก่อนนี้ก็เคยสอนอยู่ที่วัดท่าทอง
ครับนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือสอนส่วนตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าใครได้อยากจะเรียนจะศึกษาเนี่ยนะคะมีศาสตร์ไหนบ้างที่สอนที่อาจารย์สอนก็จะเป็น1ไพ่ยิปซีนะคะจะเป็นใช้ยิปซีพลังจิตนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเลข7ตัวนะคะอันที่3ก็คือโหราศาสตร์ไทยโอ้โหโหราศาสตร์ไทยมันเหมือนยาขมนะบางท่านบอกว่าเรียน 2-3 ปีมันไม่จบอาจารย์จะเรียนยังไงอาจารย์หลักสูตรแต่ละสูตรหลักสูตรของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจก็โทรมาคุยกันรายละเอียดใช่ไหมนะคะมันจะมีวิธีสอนนะคะ0891432019นะคะแล้วก็ที่24ชั่วโมงก็คือ1009นะคะ222464ครับเบอร์ขึ้นข้างล่างนะครับ0891432019ใช่ค่ะ1แล้วกับปรึกษา1900224244 24ชั่วโมง1900นี่ก็เป็นสดค่ะดูสดบางคนบอกเป็นเทปหรือเปล่าไม่เจอกันสดๆเสียงจริงๆค่ะโอ้โหอาจารย์นะคะโทรมา3 4สายพร้อมกันอาจารย์ทำไงอาจารย์อาจารย์มีพลังตัวเบาโอ้โหนะครับถึงเรียกว่าวรกรนะมีกี่มือครับท่านนะครับเยอะนะคะเดี๋ยวนะครับอีกสักคู่นะครับตอนนี้เห็นไหมอาจารย์ขึ้นมาข้างล่างเต็มไปหมดแล้วมีพร้อมนะพร้อมบ้านมาแล้ว SMS มันขึ้นแล้วแต่เรากติกาคือกติกากดคือกดเราเบรกหน้าเราถึงจะเริ่มการทำนายตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์สบายๆพูดทักทายท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนที่จะปิดเบรกนิดนึงนะครับยังเหลือเวลา 2-3 นาทีอาจารย์พูดหน่อยมีอะไรบ้างเอ่ยจะฝากอะไรท่านผู้ชมเรื่องการดูดวงการทำนายเพราะเดี๋ยวนี้ผมยอมรับว่าหมอดูเยอะมากใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งนึงอ่ะที่จะบอกว่าในยุคสมัยของระยะนี้ก็คือเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของทั้งประเทศนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นหลายคนในช่วงนี้เนี่ยด้วยดาวที่โคจรเข้ามาจะกระทบกับในหลายๆคนนะคะซึ่งบางคนก็มีทุกข์ในเรื่องของเคหสถานบางคนธุรกิจนะคะบางคนในเรื่องของการงานต่างๆหรือความรักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้สภาวะเช่นนี้เนี่ยควรทำใจให้หนักแน่นนิดหนึ่งสภาวะเช่นนี้ผมก็ยังแย่กันเลยนะบอกจริงนะคะเพราะว่ามันจะโดนกันหมดเพราะว่าเป็นในเรื่องของบ้านเมืองบ้านเมืองแล้วก็การโคจรของดวงดาวเดี๋ยวจะกลายเป็นการเมืองเดี๋ยวใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็พูดถึงว่าในช่วงเศรษฐกิจระยะนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะคะทุกข์ใจแล้วก็ไปดูหมอดูแต่ว่าส่วนนึงก็คือถ้าจะดูหรือยังไงก็เลือกนิดนึงนั่นแหละวิธีเลือกนะะเลือกอย่างไรอาจารย์วิธีเลือกนะคะไม่เจอหมอจริงหมอปลอมไปทำพิธีกรรมสะเดาะเคาะเสียตัวเสียเงินอะไรเงี้ยแย่เลยนะคะวิธีเลือกวิธีที่จะเลือกเป็นหมอจริงคนนี้มีความรู้ไหมจะเทสเขายังไงจะเทสอย่างไรนะคะก็คือเราก็ดูว่าถามสัก1ข้อถึง2ข้อนะคะว่าหลักการที่เขาดูอย่างไรนะคะแล้วโดยปกติเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของศาสตร์ที่ใช้ที่จริง1จะไม่มีการหลอกลวงหรือสะเดาะเคาะนะคะหรือทำพิธีนะคะก็คือค่าครูเสมอสมมุติเขาบอกว่าค่าครูพันนึงก็คือพันนึงเสร็จแล้วจบกันใน1ดวงในระยะเวลาที่กำหนดนะคะนอกเสียจากว่าถ้าเกิดว่ามันมีเกณฑ์ที่ว่าเรา เรียกว่าดวงที่ทุกข์จริงๆเต็มที่ก็คือจะแค่แนะนำให้เราไปทำบุญก็คือทางศาสนาพุทธคือแค่นั้นเองโหราศาสตร์โหราจารย์หมอดูก็คือผู้แนะนำผู้แนะนำไม่ใช่ผู้ประกอบพิธีกรรมถูกต้องนะครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูนิดนึงคือบางคนนี่เอามามิกซ์กันนะคะประมาณนั้นผมแอบดูคำถามข้างล่างค่ะโหนี่บางคนจะถามโชคลาภการเงินการงานความรักไม่ได้ขอคำถามเดียว1คำถามนะครับนะคะกติกาเราก็คือจะเลือกให้1คำถามมีอันนึงแปลกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองอย่างเงี้ยอาจารย์จะตอบได้มั้ยตอบได้ค่ะจริงเหรอจริงค่ะผมนึกว่าจะถามเนี่ยโชคลาภการเงินการความรักนะคะนะครับการเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครับผมครับแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอาจารย์เล็กสุริยเทพนะครับก็จะมาเชิญชวนศิษยานุศิษย์นะครับให้ไปร่วมพิธีงานไหว้ครูจำปีซึ่งในปีนี้อาจารย์ได้จัดขึ้นในวันที่1มีนาคมนะครับอีก 2-3 วันนี้คือวันเสาร์นะครับซึ่งในวันพิธีไหว้ครูประจำปีนี้อาจารย์ได้เริ่มงานตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะครับ
ซึ่งในช่วงเช้านั้นอาจารย์จะดำเนินพิธีเปิดสารถึงตาหลังจากนั้นจะมีการถวายพระทหารเพลให้กับพระสุขสงฆ์นะครับในช่วงบ่ายจะมีการครอบเศียรบรมครูปู่ฤาษีและหลังจากนั้นก็จะมีการสวดถวายองค์มหาเทพซึ่งพิธีในปีนี้ก็ตัดถวายแก่องค์มหาศิวเทพนะครับดังนั้นก็อยากเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้แล้วก็อยากให้ไปร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีซึ่งจัดขึ้นที่อาสมพระศิวเทพนะครับหมู่บ้านโพสุงร่วมใจซอย43นะครับบ้านเลขที่5/242หรือจะโทรสอบถามรายละเอียดอาจารย์ได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์0858017755นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศไทยที่อยากจะเข้าพิธีเพื่อมารับพรจากองค์มหาศิวเทพหรือจะรับวัตถุมงคลซึ่งในวันนั้นอาจารย์ก็จะมีวัตถุมงคลมอบให้กับทุกคนที่ไปร่วมงานก็ครับขอย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะท่านที่ไปร่วมงานในวันนี้ในวันงานนี้นะครับอาสมอาจารย์เล็กนั้นหาไม่ยากนะครับก็อยู่ในซอยโพสุงร่วมใจ43เข้าไปในซอยนะครับแยกที่14ขวามือนะครับสุดซอยเลยนะครับบ้านเลขที่5/242จะมีฉัตรนะครับจากหน้าปากซอยจนถึงบริเวณงานก็คือเวลาพิธีก็อยากเชิญชวนนะครับว่าอย่าลืมนะครับท่านที่อยากไปร่วมงานวันเสาร์ที่1มีนาคมนี้นะครับหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์0858010755ครับอาจารย์เล็กเชิญชวนศิษยานุศิษย์นะครับที่อยากไปร่วมบุญในครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ